เทปนี้ไม่ดูไม่ได้นะจ๊ะแชร์กันไปเยอะๆด้วยเพราะว่านางใจถึงมากเวลานางกินเลยนางใจถึงมากนางบอกว่าอยากให้คนดูเห็นของเยอะๆนางไม่ได้เน้นว่ายอดวิวหรืออะไรคนที่ทำอาหารแล้วกินอาหารกินอาหารแล้วแบบมีใจที่จะช่วยเจ้าของร้านและมีใจที่จะบอกคนดูว่าเต็มที่คนดูอันนี้เราต้องสนับสนุนกันไว้นานสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel เกียร์แซ่บนะจ๊ะเกียร์แซ่บวันนี้เว้ยพี่เกียร์มาอยู่ตรงที่เขาเรียกว่าท่าดินแดงวันนี้จะเป็นวันเดย์อีท่าดินแดงแต่อยากจะบอกกระซิบนิดนึงว่ามีแขกรับเชิญจ้าแต่ว่าฉันมาแต่เช้าไงแขกรับเชิญเดี๋ยวไปเจอกันร้านตอนช่วงแบบร้านที่2หรือร้านที่3เดี๋ยวให้ค่อยนางค่อยๆมาเพราะว่านางเป็นผู้ใหญ่เราจะต้องแบบว่ามีความเคารพนางแล้วนางต้องพักผ่อนให้เพียงพอนางไม่สามารถตื่นเช้าได้เพราะว่านางเป็นนักร้องยังไม่บอกว่าเป็นใครแต่เห็นจากปกอ่ะเธอน่าจะรู้ว่าเป็นใครแล้วอะไรอย่างงี้แล้วตอนนี้มาร้านแรกพี่เกียร์อยู่แถวถนนอิสรภาพตัดกับถนนท่าดินแดงนะร้านเป็นร้านเด็ดอยู่ริมถนนเลยชื่อร้านว่าต้มเนื้อป่าเหมียวเขาบอกร้านนี้เป็นร้านต้มเนื้อในตำนานเพราะร้านต้มเนื้อในกรุงเทพอ่ะน่าจะหากินยากเพราะที่พี่เกียร์กินคราวที่แล้วอ่ะพี่เกียร์ไปกินที่อยุธยากับน้องบอสและอันนี้เป็นหนึ่งร้านที่อยู่ในกรุงเทพเราไปกินกันเลยดีกว่าต้มเนื้อป่าเหมียวเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดมากถ้าเด็ดก็ต้องกินสิจ๊ะปะมาถึงแล้วร้านแรกต้มเนื้อป่าเหมียวดูสิหม้อแบบต้มซุปหอมมากนี่คือป่าเหมียวสวัสดีครับป่าสวัสดีครับสวัสดีครับงั้นมาสั่งกันเลยดีกว่านะก็คือถ้าธรรมดา101ถ้าเกิดว่าเป็นพิเศษ120ตอนนี้เขาจะมีเป็นเนื้อตุ๋นเนื้อเปื่อยม้ามแล้วก็เนื้อสดผมขอเป็นม้ามกับเนื้อตุ๋นเนื้อเปื่อยชามนึงเอาธรรมดาพอเพราะเดี๋ยวเราไปหลายร้านอ่ะเดี๋ยวรอดูเขาทำก่อนนะโอเคมาแล้วแล้วถือว่าน่ากินมากคือแบบว่าคือให้เยอะมากเหมือนกันเธอนี่ดูนี่อันนี้คือของฉันอันนี้คือของฉันอันนี้จะเป็นม้ามกับเนื้อตุ๋นนี่เธอว้าวแล้วก็ที่เด็ดคืออะไรจ้าน้ำจิ้มจ้าคือเมื่อกี้ถามป๋าเขาบอกว่าป๋าเขาเป็นคนเหนือเป็นคนแพร่แล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มลาบเหนือเขาบอกว่าเป็นแบบว่ามีผสมมะแขวนอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบว่าฟิวชั่นแบบภาคกลางกับภาคเหนืออันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบมะแขวนของเขานี่พี่เกียร์ขอชิมน้ำจิ้มได้ไหมได้สิน้ำจิ้มอ่ะคือมีความจัดจ้านเลยนะไม่ได้ติดหวานเลยไม่มีความหวานเลยมีความแบบเปรี้ยวแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรบางอย่างชุ่มๆนิดๆแต่หอมแล้วก็มีความเผ็ดเฮ้ยคือถือว่าอร่อยแล้วก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าร้านนี้มีความเด็ดที่ผักเพราะเสิร์ฟผักสดเยอะมากเหมือนกันแล้วก็ให้กินผักสดแกล้มนี่เดี๋ยวฉันลองดูเลยเพราะเมื่อกี้ป๋าบอกว่าเวลากินนะให้เอาเนื้อใส่ไปในข้าวแล้วก็เอาน้ำจิ้มราดแล้วก็กินเลยอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวฉันผักตามน้ำซุปคือน้ำซุปดีใสๆสดได้เรื่อยๆแล้วกลิ่นเนื้อค่อนข้างจะหอมอ่ะฉันกินเนื้อเลยนะฉันกินเนื้อเลยเอาเนื้อตุ๋นก่อนจริงด้วยว่าต้องกินกับผักอ่ะเลิศอยู่แล้วข้อดีคืออะเนื้อมีความหนึบนุ่มเปื่อยแต่ไม่เละมาชิมม้ามว้าวกลายเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะกินแบบเนื้อต้มอร่อยๆนะร้านเนื้อต้มป่าเหมียวนะอยู่ตรงแยกท่าดินแดงตัดถนนอิสรภาพขายตั้งแต่แบบ7 โมงเช้าเลยเที่ยงอ่ะก็คือปิดแต่บางทีอ่ะ10 โมง 11 โมงเขาก็หมดแล้วเลยอย่างเงี้ยมากินได้งั้นฉันขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันร้านถัดไปบอกแล้วนะธรรมดาคือ101พิเศษคือ120ร้านแรกก็แบบรสแล้วเนื้อดีชอบเนื้อแบบเนื้อหนึบๆแบบเด้งๆอ่ะมีเอ็นเบาๆกินก่อนนะ
เป็นไงกับร้านแรกป๋าเหมียวเนื้อต้มใช่ป่ะเขาเป็นแบบสไตล์เหนือแท้ๆเลยนะวันนี้มากับเจ้าวาวาด้วยวาวาบอกว่ารสชาติข้นเหนียวแต่ๆเลยเจ้าอะไรอย่างงี้น้ำซุปดีเนื้อต้มดีเนื้อตุ๋นดีอ่ะคราวนี้มาร้านที่2พี่เกียอยู่ที่ซอยท่าดินแดงซอย10และร้านนี้ก็เป็นอีกร้านนึงเหมือนกันที่แบบว่ามีความเด็ดดวงก๋วยเตี๋ยวไก่ฟังดูธรรมดาใช่ป่ะแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่ยายดำหรือป้าดำของเราเนี่ยคือเขาบอกว่าน้ำซุปปลาหรือน้ำตุ๋นปลาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แบบว่าซอสซีอิ๊วหรือผงพะโล้เข้าไปอัดให้เป็นสีดำแต่ป้าเขาใช้แบบน้ำตาลปิบน้ำตาลมะพร้าวเว้ยเคี่ยวจนเป็นสีแดงแล้วก็น้ำซุปคือที่เห็นสีดำๆในก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะของเขาอ่ะคือน้ำตาลมะพร้าวเว้ยแกอันนี้คือเลิศอ่ะไปกินกันเลยดีกว่าร้านที่2ก๋วยเตี๋ยวไก่ยายดำไปนี่เรามาเจอกับตัวจริงเสียงจริงอันนี้ป้าดำฉันต้องเรียกป้าดำแต่ถ้าเกิดใครจะเรียกยายดำก็ได้แล้วแต่อายุแต่ละคนนะครับป้าจ๋าเดี๋ยวผมเอาเป็นเส้นเล็กครับพิเศษเอาเป็นเนื้อสะโพกกับเลือดกินนี่นะครับเส้นเล็กน้ำอ่ะเดี๋ยวดูว่าน่ากินขนาดไหนแล้วดูน้ำซุปสิป้าเขาบอกเขาเคี่ยวจากน้ำตาลมะพร้าวนะเว้ยแกอ่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าเลิศขนาดไหนไม่ค่อยเจอร้านแบบนี้เหมือนกันโอเคจ้ะแกฉันอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วก็คือป้าดำจัดเต็มให้ฉันมากคือจะบอกว่าเป็นพิเศษก็ตามแต่พิเศษอ่ะมันมีหลายแบบราคาแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรใส่แบบเป็นเนื้ออกใส่เป็นแบบว่าอะไรนะน่องอย่างเดียวชิ้นนึงหรือสะโพกอย่างเดียวหรือใส่เป็นตีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ของพี่เกียร์70บาทคือจริงๆแล้วจะมีนี่มีน่อง70บาทนี่คือพิเศษนะมีน่องหนึ่งนะเห็นไหมมีน่องหนึ่งแล้วก็มีสะโพกอีกหนึ่งนี่อันนี้คือ70บาทแล้วก็มีเลือดที่ขอเลือดป้าดำไปด้วยนี่เลือดก้อนใหญ่มากและป้าบอกว่าอยากให้ชิมเล้งจ้าป้าก็เลยให้เล้งไปด้วยนี่ซึ่งปกติแล้วถ้าเพิ่มเล้งอ่ะก็จะเพิ่มอีก10บาทเป็น80บาทนะอันนี้ป้าเขาบอกว่าแถมมาให้อยากลองให้ลองชิมเลยอย่างนี้ได้ในเมื่อป้าอยากให้ลองชิมอ่ะก็จะชิมแต่ของพี่เกียร์ตาเนี้ยป้าเขาคิด70แต่ว่าถ้ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยน่าจะต้อง80นะงั้นมาชิมเลยเอาน้ำซุปก่อนน้ำซุปก่อนมาคือตอนแรกอ่ะเราเข้าใจว่าพอเป็นแบบว่าเหมือนน้ำตาลปี๊บเคี่ยวแล้วจนเป็นสีน้ำตาลแดงนี้ใช่ป่ะเราเข้าใจว่ามันจะออกหวานแบบหวานนำแต่ไม่เลยมันมีความเหมือนน้ำซุปไก่ดีๆที่แบบว่ากลมกล่อมอ่ะไม่ได้ติดหวานเลยนะขอชิมเส้นนิดนึงนะเส้นลวกดีเลยหนึบๆเลือดไม่เลือดเลือดมองแล้วว่าเลือดลวกปากแน่นอนชั้นเนี่ยบุกฟันดิเลือดมีความเค็มๆมันมีความแข็งนิดนึงมาให้เลือดแบบนิ่มนะแต่ไม่ได้แข็งแบบแข็งเป๊กนะเฮ้ยร้านยายดำนี่คือถือว่าดีเลยนะขอชิมเล้งที่ป้าดำแถมมาให้เปื่อยเข้าเนื้อมากอ่ะทุกอย่างคือดีเลยอ่ะเนื้อนุ่มมากขอชิมน่องดูซิว่าเปื่อยขนาดไหนเธอดูความเปื่อยไหมเนี่ยดูดิเปื่อยมะ wow. เนี่ยล่อนออกมาเลยอย่างเงี้ยเห็นปะเปื่อยมากนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มเลยคือจริงใช้ลิ้นดูนก็เขาเปื่อยแล้วว่าไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะสะโพกลองให้ครบไก่ตุ๋นดีมากจะบอกว่าถ้าใครอยากกินไก่ตุ๋นอร่อยนะมาที่นี่เลยท่าดินแดง10ก๋วยเตี๋ยวไก่ยายดำหรือป้าดำน้ำซุปเลิศเส้นลวกดีไก่ตุ๋นนุ่มมากถ้าอยากได้เล้งขอแถมเล้งไปได้อีกงั้นเป็นว่าขอตัวกินก่อนเพราะว่าแขกรับเชิญน่าจะต้องใกล้มาละเดี๋ยวต้องกินร้านนี้เรารีบไปรับนางเป็นพี่ที่เคารพนับถือเสมือนแม่ของฉัน ขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านที่3ร้านที่2ก็เด็ดขนาดนี้ร้านแรกเป็นเนื้อร้านที่2เป็นไก่ร้านที่3เป็นอะไรดีนะซีฟู้ดมั้ยได้ฉันอนุญาตต้องพาเจ๊แกไปกินดีๆอ่ะเราเจอกันจ้ะอ่ะ
นี่เธอแขกรับเชิญฉันมาแล้วมานี่มานี่สวัสดีค่ะหลายคนอาจจะงงว่าฉันเรียกพี่ไก่เพราะว่าจริงๆแล้วพี่คิมมันก็คือพี่ไก่คนเดียวกันเรียกพี่คิมก็ได้เพราะว่าเรียกพี่คิมก็ได้คนจะได้รู้จักคนจะได้ดูแล้วก็จะได้แบบพูดถึงใครว่าปิดหน้ามาใช่ใช่ใช่แล้วก็วันนี้คือแขกรับเชิญอย่างที่ฉันบอกตั้งแต่เช้าไปว่าชาหน้ามาก่อนแล้วฉันก็คือเป็นพี่ที่เรานับถือเสมือนแม่แล้วก็กลัวกระดูกกระเดี้ยวแกจะแบบว่าเดินไม่ไหวเพราะเราเดินตั้งแต่แบบซอยหนึ่งอะพี่ใครไปแข็งแรงเท่าเธอดูขาเท่าเดิมขาเป็นลูกมากขาเป็นลูกเลยแล้วก็เลยบอกว่างั้นนัดเจ๊ใกล้ๆ 11:00 น.เพราะว่าร้านเด็ดเปิดเอาเจ๊มาที่ร้านเด็ดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเดินต่อแถวๆนี้อีกละแวกหน่อยๆคือต้องพูดคำว่าหลวมตัวเพราะว่าอะไรในสายกินทั้งหมดอ่ะนางกินโหดที่สุดแล้วอ่ะคือคนส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาถ่ายอ่ะเขาถ่ายกระยุกกระยิบ 2-3 เจ้าเขาหยุดแล้วคุณนี่ไม่หยุดเนาะดูคลิปของนางอ่ะโคตรคุ้มเลยอ่ะใครก็จะขยันทำเท่านางใครจะขยันกินขยันสั่งแต่ละร้านแล้วนางสั่งไม่อั้นด้วยนางไม่ได้สั่งน้อยๆแบบนางน่ากลัวมากนึกในใจคือไม่น่าเลยอ่ะความเป็นน้องเป็นนุ่งลูกทำไมต้องหลวมตัวขนาดนี้คือนี่ยังดีนะนางถ่ายไปบ้างแล้ว2ล้าน2ล้าน2ล้านแต่ที่เหลือเนี่ยก็น่ากลัวอีกอีกน่ากลัวอีกใช่ๆอ่ะร้านถัดไปตอนเช้าผมไปกินเนื้อมาแล้วไปกินไก่มาแล้วแต่เรารู้สึกว่าเราต้องกินให้หลากหลายและความเด็ดเนี่ยของร้านนี้คือเป็นทะเลก็เลยรู้สึกว่าอ่ะร้านเปิดของพี่คิมจะต้องเป็นอาหารทะเลนิดนึงแล้วเป็นร้านเด็ดที่เขาบอกว่าอยู่ตั้งแต่แบบริมถนนจนมีห้องแถวและตอนนี้ได้เชิญชวนชิมอ่ะชื่อร้านแอนท่าดินแดงผ่านอยู่ตลอดนะแต่ไม่เคยมีบุญปากได้เดินเข้าไปกินผ่านตลอดผ่านตลอดแล้วมีความรู้สึกว่าอุ้ยร้านนี้ดูดีเนาะเจ้าของร้านยังยืนผัดอะไรอยู่เลยเจ้าของทำเองเจ้าของทำเองแต่เนี้ยมันมีช่วงเวลาของมันนี่เขาพามากินแล้ววันนี้อ่ะไม่ต้องรอบุญเดี๋ยวน้องเกี้ยจะพาพี่คิมไปกินเอง ถ้าบุญไม่มาน้องเกี้ยมาพาไปเองจ้ะพี่คือเธอตอนนี้จะเที่ยงแล้วฉันหิวแล้วอ่ะป่าร้านอยู่ตรงนี้เองแล้วเดี๋ยวสั่งอาหารทะเลกินกันจ้ะป่าจดเมนูเรียบร้อยแล้วให้ทีมงานจดรอพี่คิมแล้วนี่มันเด็ดคืออะไรเขาบอกว่าหอยลายผัดพริกเผาโหอันเนี้ยดูเหมือนจะเบเบแต่เขาบอกว่าเด็ดอันนี้200บาทถ้าไออะไรเบเบแล้วผัดอร่อยคนเราบางทีตกม้าตายตอนอะไรเบเบได้แหละใช่ใช่อยากรู้อ่ะ200บาทเองเหรอใช่แล้วก็กุ้งลายเสือทอดเกลือเขาแบบมีไซส์แบบ5ตัวกับ7ตัวเราก็เลยบอกว่าไซส์แบบไซส์5ตัวแต่700เขาขายเป็นเซตเลยเที่ยงโหนี่เซียนกว่าฉันอีกเนาะมันนับตัวด้วยเว้ยว่าถามเขามาว่า5ตัว7ตัวเจ๊อยากกินแบบไหนคนอะไรจะละเอียดขนาดนี้บางคนก็มาแค่สองอันคนมีอะไรเพราะ7ตัว5ตัวใช่ๆ7ตัวกูไม่สะใจไงเราเวลากินอาหารเราต้องกินเต็มปากเต็มคำเธอเดี๋ยวเราจะสโตกกันทั้งคู่นะเธอช่วยพลิกตัวแต้มยาฉันด้วยเราจะต้องออกกำลังกายเจ๊เรากินเสร็จแล้วเราก็บริหารคืนที่นอนเลยฉันก็ง่วงแหละจะได้งานเยอะแล้วกุ้งลายเสือเท่าไหร่7ตัวกุ้งลาย700 5ตัวเราเลือกแบบ5ตัว5ตัว7แล้วตัวตก100นิดๆเองอ่ะใช่แล้วก็เราสั่งผัดผักกระเฉดตอนแรกเราเป็นผักกระเฉดอย่างเดียวเพราะเราอยากต้องการจับใหญ่แต่คุณจะต้องพูดเสียงดังขึ้นแล้วล่ะเพราะตอนเนี้ยใช่คนมาแน่นมากเขาบอกว่าเขาต้องมาจองไม่จองไม่ได้กินใช่ใช่ใช่แล้วเมื่อกี้ที่เราสั่งผัดผักกระเฉดอ่ะแล้วพี่คิมก็เดินผ่านหน้าร้านพี่คิมก็บอกว่าใส่หมูกรอบด้วยได้น้องจัดให้หมูกรอบนั่งดูดีงามชิ้นใหญ่มากๆเลยอ่ะอันนี้200เหมือนกันถ้าใส่หมูกรอบต่อไปอันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าตั้งใจให้พี่คิมเลยเพราะว่ารู้ว่าพี่คิมชอบกินปูทะเลใช่เป็นคนไม่ชอบแกะเป็นคนไม่ชอบแกะกินแต่เนื้อปูแต่คนที่แบบว่าสันทัดเรื่องอาหารแล้วกินอาหารแบบดูพี่คิมมาเยอะเหมือนกันพี่คิมชอบกินแบบก้ามปูนู่นนี่ที่เคยเห็นคนจีนเวลามันกินแล้วมันจะแท้ๆแกะๆมันเป็นแบบจีนอาศัยแบบว่าฟันหน้าแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าไปจองฟันปลอมชุดใหม่มาแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นปูตัวนึงอ่ะน้ำหนัก7ขีดก็คือ 1,150 บาทและนี่คือปูทะเลผัดต้นหอมอันนี้ของพี่คิมเลย7ขีด 1,150 บาทถูกเนาะใช่ราคาบางทีก็7ขีดบางเจ้าก็ 1,500 แล้วอ่ะใช่ๆๆสุดท้ายสนองความต้องการของตัวเองเป็นห่วงไม่กินเนื้อปูแคะฉันก็จะสั่งเป็นเนื้อปูแต่ว่าด้วยความอยากได้แซ่บเพราะต้นหอมมันก็จะแบบนัวๆละอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าเนื้อปูคั่วพริกสดอันนี้400เธอปูสดอ่ะที่บ้านเธอรวยใช่มั้ยพาคนมาชิมแล้วก็มาแนะนําแต่ละมื้อที่เธอกินน่ะอันเนี้ยก็ฟาดเข้าไป 4,000 นะมื้อ 3-4,000 คนดูจะสงสัยมั้ยว่าหัวใจในการกินของเกี้ยคืออะไรจริงๆแล้วอ่ะ1คือเราอ่ะเวลาเราไปวันเดย์อีทอ่ะครับพี่คอนเซ็ปต์มันคือเราอยากกระจายรายได้ให้พื้นที่
พราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปสั่งเราก็คือให้หลากหลายร้าน มันก็จะมีตัวเลือกว่าถ้าเกิดมาโซนนี้เราจะกินอะไรได้บ้าง อันนี้คือเป็นการกระจายพื้นที่ละกับ2คือบางทีเราไม่แน่ใจว่าอาหารร้านนั้นน่ะจะถูกปากเราไหมถ้าสั่งอย่างเดียวถ้าเกิดมันไม่อร่อยคือจบเลยเราไม่รู้จะพูดอะไรต่อไงเราก็เลยต้องสั่งหลายอย่างเพื่อที่จะได้บอกว่าต้องมีสักอย่าง2อย่างที่ถูกปากตั้งแต่ทำกี่ปีละ3ปีฮะทำ3ปีมาเคยกินมื้อไหนแพงที่สุดในชีวิตเลยบอกว่าแพงที่สุดในชีวิตหรออาหารจีนพาแม่ไปกินแบบก็ไม่ได้แพงมากนะพาแม่ไปถ่ายด้วยมื้อนึงประมาณ 7-8,000 มั้ง 7-8,000 ก็ยังถือว่าเป็นราคาที่รับได้อยู่ทุกคุณเยอะ2คน 7-8,000 ใช่หรอก็ตกเราหัวละ 3,500 4,000คือไปกัน2คนมีทีมงานอีกเพียบแต่ว่าสั่งประมาณ10กว่าอย่างเป็นคนสั่งเยอะเป็นคนวู่วามหมดนี่ก็ประมาณเท่าไหร่หมดเนี้ยน่าจะสัก 3,000 กว่าบาทมั้งเกือบ 3,000 3,000 กว่า 3,000 กว่าบาทถ้าคนสมมติว่ามากินกัน4คน5คนเนาะ5คนก็กินได้นั่นเนี้ยใช่ 5-600 นี่เธอเจ๊แอนน่ะแกน่ารักนะจะเห็นว่าเราก็ดูแบบว่าแก่แล้วก็หิวแล้วเค้ากําลังทอดไอ้เนี้ยทอดมันน่ะให้คนอื่นอยู่เค้าก็เลยบอกว่านี่นะเดี๋ยวแบ่งให้เจ๊คิมอ่ะกินรองท้องไปก่อนชิ้นหนึ่งฉันอยากให้ทูบดอกหนึ่งจังเลยเธอดูสิเขามีขี้ทูบอยู่ข้างบนนะฉันกินได้แล้ว เพราะว่าคือไหว้เสร็จแล้วเนี่ยเหมือนไหมพระเจ้าเดี๋ยวมีข้าวถ้วยเล็กๆเนาะที่เขาจะวางแล้ววางลงทางสามแพร่งนะเป็นถ้วยตะไลเล็กๆเป็นถ้วยตะไลเล็กวางทางสามแพร่งเธอถ้ามีขี้ทูบอยู่จะได้อารมณ์มากมันคือเชงเม้งนั่นเองฉันรู้สึกแล้วแต่ว่าผมว่าเขาให้เกียรติพี่คิมยังไงเพราะเขาไม่ปักทูบมาเขาเกรงใจรายการเธอไหนฉันดูสิพี่อ่ะพี่อ่ะเอาพี่เลยพี่คิมกินเลยโอ้โหเหนียวนุ่มเครื่องแกงหอมเด้งเด้งใช่ไหมเออเราต้องสั่งกินอันนี้ดีใช่ไหมดีอ่ะเหมือนจะอยากสั่งเลยอ่ะจะสั่งเพิ่มไหมเจ๊หรือเพิ่มดีอ่ะนึกออกไหมว่านึกถึงช่วงเชงเม้งน้ำตาจะไหลจริงหน่อยเราก็ต้องไปนอนให้เขาเชงเม้งเราไม่อย่าเพิ่งรีบไปพี่คิมอย่าเพิ่งรีบไปโอ้ดีใช่ไหมดีเทปนี้ไม่ดูไม่ได้นะจ๊ะแชร์กันไปเยอะๆด้วยเพราะว่านางใจถึงมากเวลานางกินเลยนางใจถึงมากนางบอกว่าอยากให้คนดูเห็นของเยอะๆนางไม่ได้เน้นว่ายอดวิวหรืออะไรคนที่ทำอาหารแล้วกินอาหารกินอาหารแล้วแบบมีใจที่จะช่วยเจ้าของร้านและมีใจที่จะบอกคนดูว่าเต็มที่คนดูอันนี้เราต้องสนับสนุนกันไว้นานๆเดี๋ยวยังมีอีกพี่คิมอะไรคือข้างๆแถวๆนี้มีหมูสเต็กร้านเจ็ดสองร้านที่เขาบอกว่าเป็นแบบแถวเตาย่างแบบยาวเขาเป็นก็เป็นคู่แข่งใช่ไหมเกี้ยใช่เราเอาสองร้านเลยไหมเรื่องโดนตบนี่ฉันไม่กลัวอยู่แล้วจะกลัวไหมล่ะไม่กลัวไม่กลัวงั้นเดี๋ยวเราสั่งมากินในร้านนี้แหละดีไหมพี่ก็คือได้จะมีร้านชื่อว่าร้านโอกีหมูสเต๊ะกับร้านตีหมูสเต๊ะเขาบอกสองร้านนี้อยู่ข้างๆกันมันต้องดีแหละมันถึงอยู่ข้างกันได้มันต้องดีทั้งคู่เพียงแต่ว่าใครจะแบบรสชาติแบบไหนอะไรอย่างนี้วันนี้แฮปปี้เพราะว่าเอาจริงๆไม่ได้เจอพี่คิมนานมากพูดตรงๆไม่ได้เจอนานมากจริงๆเรารู้จักกันมาเป็น10ปีนะแล้วนางก็แบบได้ไดเรกเมสเซจมานี่เป็นเคียนะนั่นนู่นนี่เราก็บอกเคียไหนวะตอนแรกเจจำไม่ได้พอสักพักหนึ่งเริ่มแบบว่าระลึกได้แล้วเพราะว่าอัลไซเมอร์จะรับประทานบอกเอาเคียนี่เองแล้วเราก็หายไปเพราะว่าลืมไปหมดแล้วไดเรกเมสเซจแล้วก็ลืมไปแล้วเรานึกในใจเอาเคียมันจะว่าผู้หญิงปะวะแล้วคนมันจะเจอมันก็เจอใช่ไปเจอหลังจากนั้นกี่ปีที่เธอไดเรกเมสเซจมากี่ปี3ปี2 3ปี2 3ปีเจอในร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนั่งอยู่ในแล้วเดินนางก็เดินผ่านเข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะแล้วบอกเคียพี่ขอโทษจริงๆในที่สุดฉันก็ได้กินงั้นเดี๋ยวให้พี่กิ๊ฟนั่งรอตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวน้องอ่ะขอวิ่งไปสั่งหมูสะเต๊ะให้ไปดิไปที่ร้านจะไปไหมผมจะได้ออกไปสั่งร้านหมูสะเต๊ะไปด้วยเหรอไปป่ะงั้นฝากทีมงานนั่งเฝ้าโต๊ะอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าไปไหนนะเธอเข้าใจฉันใช่ไหมกระเป๋าตังค์ฉันอยู่นี่นะฉันเอาไปด้วยไหนฉันนี่ก็ไม่หิวแล้วนะฉันไปละอ๋อเนี่ยร้านติดกันเลยเหรอแล้วสั่งกันยังไงอ่ะสั่งตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คือร้านโอกีครับเขาขายที่ละ15ไม้ได้งั้นให้เขาวางตรงนี้เลยแล้วยืนกินตรงนี้เลยเจ๊บอกไม่ไปกินในร้านแอร์แล้วนะเจ๊บอกว่าเดี๋ยวไม่ได้มันต้องกินหน้าร้านเขาจริงๆเลยมันจะได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเจ้าของร้านเขาจ้องหน้าอยู่กล้าด่าเขาไหมอ่ะไม่ได้เราไม่เคยด่าใครเราแค่บอกเราชอบเพราะอะไรดีกว่างั้นเอาเป็น15ไม้ครับ1ชุดครับขอยืนกินตรงนี้นะเดี๋ยวรอดูได้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือหมูสเต๊ะ15ไม้120บาทนี่นะครับเนาะนะปล่อยนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าแถมขนมปังครับขนมปังแถมละ15บาทแล้วฉันไม่โชว์หมูสเต๊ะนะฉันโชว์ขนมปังดีดูน่ากินป่ะ ว้าว
เกี๊ยน้ำจิ้มนางอ่ะมีความคลากคลากมากแล้วทูภาชนะที่นางใส่สิเนื่องว่าเสิร์ฟในร้านแพงๆเนาะใช่ใช่ใช่ดูดีซึ่งแบบละ120บาทเองอะไม่แพงตะกี้เขาเอาแบบเนื้อล้วนๆฉันค้อนไปทีเขาเลยเปลี่ยนมาเป็นติดมันให้ฉันเห็นละตอนที่เขามาเสิร์ฟตอนแรกเป็นเนื้อล้วนเว้ยแล้วพี่คิมบอกว่าอันนี้คือเนื้อล้วนเหรอคะแล้วก็คือมองหน้าเจ้าของร้านเขาบอกว่าอยากได้ติดมันเหรอคะได้ค่ะวิ่งไปเอาใหม่มาเป็นติดมันให้เจ๊ด้วยชิมยังมาไหนล่ะขอฉันขอเลือกติดมันที่แล้วน้ำจิ้มมีความคลากไหมกดทิ้งมันไว้อย่างนี้นะจ๊ะแล้วป้ายควักขึ้นมาค่ะแล้วทางคำใครที่ได้เราไปเป็นแฟนเขาจะภูมิใจนะจ๊ะผู้ชายเขาจะภูมิใจโหปากว่าขนาดนั้นอร่อยจริงป่ะจริงไม่เชื่อจริงผมจะไม่เชื่อใครจนกว่าจะได้กินเองชอบตรงที่แบบเขาเรียกว่าไม่หวานเลี่ยราดอ่ะพี่เออมันหวานกำลังดีอ่ะแค่นี้นะต้องตามด้วยอันนี้นี่คุณว้าวมีความขนมปังสังขยาเปล่าชอบที่มันเข้มข้นด้วยกะทิแล้วเครื่องมันก็ถึงแล้วไม่หวานพี่ของเธอยังเหลืออยู่เลยนะคนที่เป็นแฟนเธอทั้งบ้านเขาต้องภูมิใจแม่ดูอยู่พี่แม่ดูอยู่เปลี่ยนเรื่องอีกไม้หนึ่งเฮ้ยแต่ผมชอบนะผมชอบความแบบเผ็ดกำลังดีด้วยใช่มันแบบเนี้ยดูเด็ดดูความหนืดเด็ดเห็นปะกว่ามันจะหยดอ่ะชอบน้ำจิ้มคักๆของเนาะดีอ่ะอาจารย์ก็ไม่ได้หวานนำด้วยบางร้านน่ะเป็นน้ำเชื่อมเลยงั้นเดี๋ยวขออีกคำหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองร้านข้างๆกันตีหมูสเต๊ะวันนี้ไหนๆมาแล้วชิมให้รู้กันไปเลยว่ามันดีร้านนี้ชื่อร้านโอกิหมูสเต๊ะโอกิอร่อยนะอร่อยเลยแหละอร่อยชอบความหวานกำลังดีเค็มนัวๆแล้วหอมกลิ่นพริกเผาน้ำมันพริกเผาแล้วมีความคลักอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปร้านตีหมูสเต๊ะต่อพี่นะโอเคอ่ะนี่เดินมานิดเดียวถึงร้านที่2เป็นหมูสเต๊ะเหมือนกันแล้วก็เป็นร้านเด็ดที่อยู่ข้างๆกันเลยนะอันนี้ชื่อว่าร้านตีหมูสเต๊ะราคาเท่ากันเลยเอา15ไม้ครับ120บาทนะเดี๋ยวขอใส่จานทานตรงนี้ครับครับอาจจะรอดูนะว่าน่ากินขนาดไหนมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ด้วยความที่แบบว่าเขาอยากให้ลองชิมทั้งสองแบบนั่นพี่ก็คือเมื่อกี้เราบอกเอาติดมันเพราะว่าเราอยากให้ถูกใจพี่คิมไงใช่ป่ะ แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็กลัวนิดนึงว่าเออฉันกลัวจะตกซ้ำฉันก็เลยขอแบบเนื้อล้วนด้วยเลยอย่างนี้เขาก็เลยเตรียมเนื้อล้วนมาให้ฉันอันนี้เป็นหมูสเต๊ะแบบเนื้อล้วนนี่ส่วนอันนี้มีติดมันแต่ฉันก็จะลองเพราะว่ามันล้วนใช่ ฉันก็อยากจะลองเพราะจริงเวลากินพวกนี้มันต้องกินติดมันนิดนึงนะย่างๆจริงมันจะไม่ไหม้หอมๆน้ำมันมันจะเคลือบเคลือบคราวนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันต่างกันไหมรสชาติร้านไหนเป็นแบบไหนมากกว่ากันแล้วเราชอบแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้พี่คิมก่อนเลยมันมีจุดที่ต่างลองชิมดูหรอจริงได้เหมือนกินอะไรอย่างแรกก่อนพี่หาเจอแล้วเหมือนกินข้าวหมูแดงน้ำหมูแดงที่มันมีถั่วๆหน่อยใช่คลักๆเหมือนกินข้าวหมูแดงร้านนี้น้องว่าหวานกว่านิดนึงแล้วก็เผ็ดน้อยกว่ากลิ่นเครื่องแกงที่ใส่ลงไปน้อยกว่าในความเนี้ยเหมือนกินข้าวหมูแดงอ่ะน้องลองชิมใหม่อ่ะเพื่อทีนึงขอแบบไม่มันเหมือนอารมณ์เหมือนแบบถ้าเราหลับปิดตาชิมอ่ะกินข้าวหมูแดงชัดๆเลยความที่ผงกะหรี่หรืออะไรไม่ได้เด่นมากเหมือนไหมพอชิมเนื้อล้วนแล้วรู้สึกได้เลยเหมือนข้าวหมูแดงเหมือนกินข้าวหมูแดงเอางี้ถ้าใครชอบรสเครื่องแกงที่เบากว่าร้านนี้ถ้าใครชอบรสเครื่องแกงที่แรงกว่าไปจานหน่อยจัดจานหน่อยก็ไม่ติดปากใช่คือถามว่าอะไรดีกว่าไม่มีอะไรดีกว่าเขาเน้นไปด้านไหนมากกว่าแล้วใครชอบไปทางไหนพูดถึงรสชาติอาหารเรื่องของความชอบใช่คนเรามันชอบไม่เหมือนกันลิ้นคนเรามันชอบแบบไม่เหมือนกันจริงๆบางคนชอบกินติดเค็มติดหวานคนเราอ่ะมันจะเหมางี้ถ้ามันชอบอะไรมันจะพูดว่าอันนี้อร่อยกว่าใช่ใช่ถ้ามันชอบอ่ะเหมือนแบบชอบผู้ชายหน้าตาอย่างนี้บอกผู้ชายคนนี้หล่อกว่าไม่จริงก็มึงชอบอย่างนี้เราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจให้ใครนะพี่เนาะใช่เอาที่แบบมาลองชิมดูชอบแบบไหนก็แบบนั้นแหละเราแค่บอกว่าร้านไหนรสชาติแบบไหนแล้วคุณคิดเอาเองว่าคุณชอบแบบไหนชอบเหมือนเราที่เราบอกหรือเปล่าแต่โทรพามากินนี่มีแต่ของอร่อยเนอะดีไหมจริงกิ้มลิ้นแบบ
เขาเรียกว่าลิ้นทองไม่สาลิกาลิ้นทองเนี่ยคือคนที่พูดเก่งนะแต่นี่คือลิ้นทองคือชิมเก่งนี่ก็ยกให้เขาแต่เรายังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวจะไปยังเดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านแอนเราไม่ได้กินเลยแล้วร้านแอนจบแล้วถ้าไหวก็ต่ออีก3ถ้าไม่ไหวก็ต่ออีก2อันนี้คือจัดเต็มคิดว่าฉันไม่ไหวเหรอไม่ไม่ใช่เจไม่ไหวเขานี่แหละไม่ไหวเพราะอะไรมันกินมาก่อนแล้ว2ล้าน2ล้านหลังจากที่ไปกินหมูสเต๊ะมา2ร้านเบาๆกรุบกริบตอนนี้หิวอีกแล้วหิวอีกแล้วจ้าแล้วก็อาหารก็มาครบเรียบร้อยแล้วที่เราสั่งไปเพราะว่าเราสั่งเสร็จแล้วเราก็ออกไปซอยหมูเต๊ะกันแป๊บนึงแล้วก็กลับมาใหม่เอาพี่ใกล้ๆพี่คิมก่อนอันนี้สั่งให้พี่คิมโดยเฉพาะเลยคือปูทะเลผัดต้นหอมดูปูซีเทอร์ดูก้ามให้ดูก้ามมาต่อด้วยผัดผักกระเฉดเราต้องมีผักบ้างเพิ่มกากใหญ่เราจะได้ไม่ว่าหมอจะได้รักหมอจะได้หลงอะไรอย่างนี้หมอจะได้ไม่ว่าใช่แล้วคือแต่หมออ่ะพอเห็นผักหมอดีใจพอหมอเห็นหมูกรอบปุ๊บหมอกรีดร้องทันทีถัดมาจ้าอันนี้เป็นกุ้งลายเสือทอดเกลือทอดเกลืออันนี้7ตัวนี่ว้าวอย่างที่บอกคือพี่คิมกินปูแก่สไตล์แบบคนจีนฉันก็คนจีนเหมือนกันแต่ว่าฉันเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจโดยกระมวลสันดานนะพูดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเป็นเนื้ออันนี้คือคั่วกับพริกสดปูหน้าตาดีเลยนะคืออันนี้ดูแล้วปูสุราษฎร์หนึ่งสองกันเชียงปูซึ่งเป็นส่วนที่แพงที่สุดของปูใช่ไหมครับพี่คิมครับกินหอยบำรุงหอยเราสั่งหอยลายนะเดี๋ยวก่อนพอวันนี้แขกรับเชิญเราบำรุงความลายเนี่ยนะหอยลายนะจ๊ะเธอคอนเซ็ปต์น้องอะกินไข่บำรุงไข่กินหอยบำรุงหอยอันนี้คือวันนี้พี่คิมมาเราต้องแบบว่าให้พี่คิมบำรุงสั่งหอยลายไปให้คิมกินและสุดท้ายตอนแรกเรากะว่าเราจะสั่งแค่5อย่างแต่ด้วยความที่พี่คิมตอนต้นได้ลองชิมทอดมันปลากรายได้ลองชิมเขาจุดธูปให้ชิมไปชิ้นหนึ่งก็ไปเข้าฝันเขาตะกี้นี้ว่าฉันไม่อิ่มฉันหิวอยากได้ฉันต้องสั่งอยากได้อ่ะนี่ก็คือทอดมันปลากรานี่160น้องตักข้าวให้พี่เอาทั้งจานไหมครับพี่ไม่เอาเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องกินอีกใช่ฉันบอกเลยนะว่าฉันหลวมตัวอย่างไรแต่มันเป็นความหลวมตัวที่ปลื้มปิติเพราะว่าฉันรู้เลยว่าฉันจะได้ของกินของอร่อยอร่อยอ่ะเอานี่ก่อนเราเติมให้นะครับมาดูเดี๋ยวตะกี้เช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์แล้วนะคะคนจีนนะเวลาเขารักใครเขาต้องให้ชิมที่ดีที่สุดนี่นะจ๊ะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ดูเทียบกับมือใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้พี่คิมกินเลยได้ไหมเพราะว่าฉันขี้เกียจแกะฉันจะกินแต่เนื้อไม่ฉันแกะให้เธอไม่เป็นไรพี่คิมกินเลยนี่เธอฉันอ่ะชอบแทะส่วนอื่นอ่ะล่วงเลยเกียร์เธอนี่นะรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเหมือนแกะให้น้องชายกินนะน้องชายก็จะเป็นแบบว่าซุยตี่ของบ้านเราเราก็ต้องแกะให้ซุยตี่กินนะจ๊ะโอ้มันดูสดมากจนมันติดอ่ะนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับแกดูสดมากแล้วมันติดน่ะแต่ที่เหลือนี่นะเธอก็ยังมีเนื้อติดอยู่นะนี่เจรูดเลยอ่ะสดมากมันแน่นมากถ้ามันแน่นมันจะเป็นเส้นๆๆๆรู้สึกไหมว่าเนื้อปูมันจะเป็นเส้นๆมันไม่แหย่ๆมันจะเป็นเส้นๆอร่อยอ่ะอันนี้ได้ทั้งคำเลยใช่ไหมเจ๊กินไปเลยหอมมากเลยอ่ะมีที่เขาผัดอ่ะเขาใส่พริกขี้หนูสวนเห็นเป็นตะกร้าเลยเห็นอยู่ข้างหน้าเป็นเล็กๆอ่ะจะบอกว่าอร่อยไหมเธอโคตรหวานนะพี่มันมีความหวานชัดมากบอกว่าแกนเชียงปูไม่สู้มันจริงไม่สู้ปูเป็นตัวสดมากสดแบบสดจริงจังแล้วก็หวานคือเนื้อหวานชัดเจนมากอ่ะเราจะเอาลิ้นดุนๆตามช่องเลยนะแล้วซอสเนี่ยพริกเผ็ดๆมันเข้าไปอยู่ในซอกเนี้ยอร่อยมากผมว่ารสชาติแบบมันนัวกำลังดีนะพี่เออใส่ชูรสเยอะมาไม่เขาได้เชิญชมชิมเจ๊แอนอร่อยจริงนะเดือด
มีความเค็มนัวๆไม่ได้ติดหวานนำมีความเผ็ดตามมาอย่างที่พี่คิมบอกก็คือพี่คิมหนูสวยพี่คิมหนูสวยกับน้ำปลาน้ำปลาเขาหอมมากเลยเผ็ดหอมมากมันผัดใส่น้ำปลาแล้วก็แบบมันโดนความร้อนอะเนาะแล้วพี่คิมหนูสวยนี่มันเป็นอะไรที่มันเผ็ดหอมใช่เผ็ดหอมมากเผ็ดหอมแบบจริงจังเดี๋ยวเรามาต่อที่ลองกันเชียงปูจะได้เทียบความแตกต่างกันไปเลยอ่ะลองชิมพร้อมกันพร้อมกันอ่ะได้ฉันขอปูล้วนวันนี้ฉันงดแป้งนิดนึงเพราะว่าตอนเช้าฉันจัดหนักไปแล้วเยอะมากหืมสุดมากเหมือนกันหอมใบมะกรูดหอมพริกเหลืองหอมกินหนูแล้วน้ำปลาร้านเนี้ยหอมมากมันหอมมากเลยเดี๋ยวนัวนะนัวไม่ได้หอมแบบหอมเหม็นหอมแบบหอมอ่ะตายแล้วเธอเราควรจะพาที่บ้านมากินเอาจริงอ่ะปูทะเลที่เจ๊บอกอ่ะสดกว่าแบบชัดเจนมากแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่สดนะอันนี้คือสดเหมือนกันแต่เท็กเจอร์ก็อีกแบบนึงก็มันเอาที่ชอบดีกว่าถ้าเกิดใครชอบแบบแท้ๆแก่ๆแล้วสดแบบแบบปูเป็นๆก็สั่งเป็นตัวๆแต่ถ้าเกิดคนที่เกลียดแค่เหมือนกันก็สั่งเป็นกันเชียงปูก็สดเหมือนกันหวานกินกุ้งอ่ะมาเจ๊อยากกินกุ้งนี่แล้วดูกุ้งดูกุ้งเห็นป่ะนี่ครับพี่น้ำจิ้มดูจิ้มซีฟู้ดโอ้ยตายแล้วขออนุญาตใช้มือนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าต้องแกะไอ้นี่ก่อนฉันรักเขามากเลยคนเราบางทีมันมีความฟินน่ะที่เสื้อผ้ายังแต่งตัวอยู่นะไม่ต้องแก้ผ้าน้องก็พาเราไปฟินได้อะไรพวกพี่เฮ้ยแบบนี้เราไม่ต้องมีผัวเราสามารถฟินทางปากได้ได้กินกระหานี่แหละมามันอร่อยมากมันกรุบกรับแล้วมันเค็มหอมกำลังดีแล้วเนื้อมันสดหวานมากเอาอย่างแรกดีกว่าแล้วมันเด้งแล้วน้ำจิ้มเนี่ยแซ่บน้ำจิ้มดีมากมากินสิ่งที่ทำให้หมอรักหมอหลงผักกระเฉดเธอไม่พูดถึงหมูสามชั้นเหรอพี่ถ้าเกิดว่าเราใจนิ่งมีสติหมูกรอบก็คือกากใยเราต้องอย่าไปคิดเยอะเราต้องแบบมีสติแล้วเราก็บอกว่ากากใยกากใยเราไม่ใช่หลอกตัวเองนะเธอเนี่ยนะเอาจริงๆนะชอบความผักกระเฉดมากตัวก้านคือกรอบกรอบอ่อนมากแล้วร้านเกี่ยวกับพี่ขี้หนูอ่ะหอมเลยนะพี่พี่ขี้หนูคือร้านพี่ขี้หนูดีแต่หมูกรอบอะเอาจริงยังเฉยๆเพราะว่าชอบกรอบกรอบใช่ไหมชอบหมูกรอบกับกรอบไม่รับเอิญไว้ด้วยความที่กินแล้วรู้สึกว่าผักกระเฉดมันเป็นพระเอกอ่ะหมูกรอบก็จะมาเป็นแบบนางรองนางรองเรารู้สึกว่าเราปลื้มผักกระเฉดมากกว่าต้องจริงแล้วว่าต้องชิมอันนี้ก่อนนะกรอบไหมกรอบคือเรื่องน้ำผัดสุกพอดีใช่แล้วร้านเนี้ยไม่เหนียวแล้วรสชาติน้ำปลายังเป็นน้ำปลาอยู่คือนางอ่ะไม่ใส่น้ำมันหอยเยอะๆบางที่น้ำมันหอยเคลือบจนแบบใครเอารสชาติน้ำปลาฉันไปไหนสำหรับพี่นะที่ชอบจานนี้เพราะว่าหมูมันไม่กรอบแล้วแหละเขาทำเผื่อไว้เพื่อเวลาไปผัดอ่ะมันโดนน้ำเนี่ยมันจะได้ดูดแล้วมันก็กุกกิกแล้วน้ำซุปมันอยู่ในหนังอารมณ์อย่างนั้นมันซึมซับมากน้ำซุปมันอยู่ในหนังมาที่หอยลายก่อนอันนี้เดี๋ยวจะให้พี่คิมกินคนเดียวทำไมพี่คิมต้องบำรุงเอาละเว้ยคราวนี้แหละคนหนูจะเห็นฉันดูดหอยแม่ดูอยู่นะเกลี้ยเด้งนะอร่อยหอยสดหอยมันตัวเล็กแต่ว่ามันเหนียวอร่อยมันเหนียวนุ่มอร่อยมันหนึบมาที่ทอดมันปลากรายที่เจคิมบอกว่าอร่อยนะอร่อยนะอันนี้ต้องให้เจคิม1ชิ้นแล้วเดี๋ยวของพี่เกลี้ย1ชิ้นก่อนนะโอเคมาเนื้อมันแน่นมากเลยอ่ะใช่มันดุ๋งหนึบมากแน่นมากอ่ะนั่งทำกับข้าวเก่งอ่ะหนุบหนับสดคอนเฟิร์มเครื่องจานชัดแล้วเนื้อปลาแน่นเด้ง
เดี๋ยวถามก่อนมันอร่อยหมดมันเลือกไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วต้องเลือกหนึ่งอย่างอยากรู้ว่าเจคิดเหมือนกันไหมเจชอบปูฉันอะมักน้อยฉันกลัวหมอว่าฉันชอบผักกระเฉดจริงๆแล้วชอบเชฟอร่อยมากจริงๆแล้วต้องสั่ง highly recommend คือต้องสั่ง3จานนี้1 2 3ใช่ๆสมมุติเบี้ยน้อยหอยน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องไปเลือกจานละ1,000กว่าบาทก็ได้เนาะนี่อันนี้2 200เนาะ200 200 200อันนี้160อืม200 160และนี่200 3จานเนี้ยรับรองได้งั้นก่อนที่พี่คิมจะเริ่มกินจริงจังแล้วก็กินกันต่อเนื่องแล้วทีมงานรอกินอยู่หลังกล้องน้ำตาล้ำลายสอกันอยู่เดี๋ยวเราจะไปร้านเป็นร้านในตำนานแถวๆนี้เขาบอกว่ามีเป็น4ชั่วอายุคนมาแล้วต้องได้กินห่านนะใช่ใช่ท่าดินแดงห่านท่าดินแดงห่านพะโล้อันนี้เขาบอกว่าชื่อร้านว่าชั่วคิมพวดไม่รู้เปิดหรือปิดไม่รู้แหละแต่ฉันตั้งใจจะไป ไม่เคยหาข้อมูลไม่ได้โทรเช็คด้วยเดี๋ยวเราจะไปแล้วเดี๋ยวเราไปกินชั่วคิมพวดได้งั้นเดี๋ยวเรากินจริงจังไปเจอกันร้านถัดไปขอตัวกินก่อนนะจ๊ะข้ามถนนมานิดนึงอยู่ระหว่างซอยท่าดินแดง12และ14และร้านนี้เป็นอาหารพะโล้ครับพี่พี่คิดบอกว่าเรามาเราต้องกินอาหารท่าดินแดงพี่ไม่รู้ว่าร้านไหนเราควรจะกินเพราะว่าทุกคนก็บอกหานท่าดินแดงหานท่าดินแดงแล้วร้านไหนควรจะกินร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดชื่อว่าร้านชั่วคิมฮวดเขาบอกว่าเปิดมาแบบเป็นร้อยปีเป็นอาหารพะโล้4ชั่วอายุคน4ชั่วอายุคนเราต้องมานั่งชิมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเกือบจะหมดแล้วพี่เรามาสายหรือนี่มันแค่บ่ายสองเองเธอของเขาขายจะหมดแล้วแต่เมื่อกี้ให้ทีมเดินมาบอกว่าขอจองจานกลางจานใหญ่ไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรานั่งกินและตอนนี้เดินมาปุ๊บเดียวถึงร้านแล้วเหมือนโกหกเลยเช้ากินเนื้อต่อมากินไก่พาเจ๊ไปกินอาหารทะเลแล้วเรามากินอาหารต่อแล้วเดี๋ยวเราไปตบปากด้วยของหวานกันได้เลยนะโอเคไปกินอาหารทะเลกันมาแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วก็คืออันนี้เป็นจานสุดท้ายของวันนี้ก็คือจานนี้440บาทเป็นอาหารพะโล้เอามาดูว่าน่ากินขนาดไหนว้าวแล้วเมื่อกี้มาถึงนะพี่คิมมาพูดถามเลยว่ามีน้ำชาน้ำแข็งไหมถูกจริตฉันมากฉันได้ยินพี่คิมพูดเสร็จคนจีนฉลาดเพราะว่าเขากินน้ำชากับอาหารมันล้างไขมันจะกินหมูกรอบจะกินหนังอาหารพะโล้กินเข้าไปไม่อ้วนมันล้างหนังเดี๋ยวโอ้นี่ทิ่มปากเลยไม่อ้วนตอนไหนอะเกี้ยมันล้างไขมันพี่เขาแล้วจะล่อสูงๆนั่นเลยโดยเฉพาะอาหารก็กินอาหารพะโล้เราก็ต้องมีข้าวนิดนึงนะเพราะมันมีน้ำพะโล้มีอะไรด้วยเดี๋ยวแบ่งให้พี่คิมนิดนึงก่อนแต่ว่าเราต้องให้พี่คิมทีละ3ชิ้นเพราะว่าขนาดไหว้พระเราต้องไหว้3ดอกเรามีธงชาติเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราก็ต้องเสิร์ฟผ่าน3ชิ้นใช่เสร็จแล้วพอถ้าเสียบปั๊บเนี่ยอัจฉัยรอทูบหมดก่อนไม่ใช่แล้วพี่ลองชิมดูว่าเลิศไหมว้าวรสชาติเหมือนแบบพี่ชอบพูดอยู่ครับหนูว่าอาหารคนแก่คนแก่เขาจะกินรสชาติอ่อนๆไม่ได้เข้มข้นมากๆแต่ว่าเรื่องเนื้ออาหารต้องยกให้เขาเลยนะคือมันนุ่มมากแล้วก็มันน้อยเอาจริงๆถามพี่คิมก่อนเป็นคนไม่สันทัดเรื่องอาหารเพราะปกติเป็นคนกินแต่เป็ดถ้าถามในฐานะนักกินเนื้ออาหารอ่ะตามสเปคพี่คิมเนี่ยควรจะต้องแบบมี texture ยังไงมันจะเหมือนกับเป็ดอ่ะแต่ขยายไซส์มาเป็น3เท่าแล้วเนื้อของมันเนี่ยมันจะมีความโมเลกุลของมันมันจะหนากว่ามันจะมีความแน่นหนึบแน่นหนึบกว่าเหนียวกว่านุ่มกว่าแล้วมันจะหอมถ้าเจพูดขนาดนั้นแต่ดูอันนี้ฉันตักขึ้นมาไม่มีมันเท่าไหร่เลยเสียดายไม่มีเครื่องในเนาะมันจะต้องมีแบบว่าเขามีนะมันจะมีเครื่องในมีเลือดไม่เอาเอาจานไหมบางคนแบบไม่พอแล้วมีความคล้ายเป็ดแต่อย่างที่พี่คิมบอกเลยคือมีความหนุบแน่น
แล้วประเด็นคือมันมีความหอมของกลิ่นเนื้อมากกว่าเป็ดแล้วคือไม่สาบไม่สาบเลยไม่สาบปกติเป็นคนที่ไม่ชอบกินอกห่านอกเป็ดใดๆชอบกินแถวๆสะโพกมันเพราะมันจะมีหนังติดเยอะๆแล้วมันจะเป็นส่วนที่นุ่มแล้วมันจะเอาจานไหมฮะไม่เอาเขาหมดแล้วด้วยเขาหมดแล้วด้วยน้องๆมีน้องไหมนี่มาพอแล้วไม่หนีนี่ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ส่วนใกล้ๆน้องอยู่นี่โอเคโอเคโอเคนี่จะจิ้มให้ดูนี่ดูส่วนเนี้ยมันจะมีเนื้อเนื้อมันๆเนี่ยมันจะมีมันๆอยู่เป็นส่วนน่องส่วนสะโพกนิดๆใช่เวลามันเป็นอย่างเงี้ยหนีบขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเนื้อหนุบหนับกว่าเพราะว่ามันออกกำลังกายมากในช่วงนี้แล้วก็จะมีมันแทรกซึ่งเราชอบมากและน้ำจิ้มของเขาจะไม่ได้เป็นน้ำจิ้มรสแบบเปรี้ยวปาดเงี้ยมันจะเป็นแบบเปรี้ยวอ่อนเนื้อน่องมันอร่อยจริงอ่ะเอาไม่เชื่อลองชิมดูขอซะหน่อยนึงเมื่อกี้เหรอข้าวะฉันอยากจะบอกว่าฉันแฮปปี้มากเลยที่พี่คิมมาเพราะอะไรรู้ป่ะเนื้อน่องอร่อยประเด็นคือปกติแล้วฉันจะเป็นคนพูดเยอะอยู่คนเดียวทั้งเทปเลยวันนี้มีคนมาช่วยแชร์เรื่องความรู้เพราะบางอย่างไม่ได้รู้ไงกินเรื่องอาหารเนี่ยไม่ได้ถนัดนักเห่าเก่งเนี่ยเห่าทั้งวันกินอยู่ยังเห่าเลยไม่มีใครกล้าว่าเจ๊เหรออันนี้คือเนื้อช่วงน่องช่วงน่องมันจะเหนียวหนุบมันมีความเป็นมีเอ็นนิดๆอย่างเงี้ยเหมือนแบบเส้นแบบกรึบๆนิดนึงเออใครชอบกินบางคนก็ชอบกินเนื้ออกแต่ว่าเราอ่ะชอบกินเนื้อสะโพกตรงเนี้ยมันแน่นกว่าตรงเนื้ออกแน่นกว่าแล้วก็มันมีแบบหนึบกว่ามันหนึบอ่ะเออมันเหมือนเรากินน่องไก่อ่ะมันเหมือนแบบน่องเป็ดอ่ะมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแน่นๆน่ะมีกรุบกรุบหน่อยๆอ่ะแล้วคนจีนนะเวลากินนะก่อนหน้าอะไรใดๆเลยนะบางร้านเขาเสิร์ฟมาเขาจะราดไอเนี้ยบนข้าวไว้เลยนะน้ำซุปน้ำพะโล้ใส่บนข้าวก่อนเลยนะแล้วเวลากินที่มันถูกจริงๆเลยนะวิธีการกินไม่ต้องแบบอะไรนะนี่จิ้มลงไปอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับเราปุยข้าวอร่อยเนอะเอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวเราขอตัวกินจริงจังเลยมั้ยจริงถ้าเกิดใครอยากกินห่านพะโล้อร่อยอร่อยนะชัวร์คิมพวดมากินได้เปิด 8:00 นถึง 5:00 นแต่อย่าควรจะมาสักก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงเพราะว่าของมันจะครบอย่านิ่งนอนใจเพราะถ้าเกิดหมดคือหมดถ้าเกิดหมดเธอก็ต้องมาวันใหม่พรุ่งนี้เสียดายเวลาใช่งั้นขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันร้านของหวานรับรองว่าจะต้องถูกใจเจแน่นอนฉันว่าเจต้องชอบเรามาร้านสุดท้ายครับพี่ฝ่าสายฝนกันมาเลยใช่ใช่เพราะว่าอยู่ดีๆฝนก็ตกขึ้นมาน่าจะเป็นพายุฤดูร้อนแต่เราก็คืออากาศมันอ้าวๆต้องมากินอะไรเย็นๆช่ำๆแล้วกินแบบคนจีนด้วยนะใช่ใช่ เป็นของหวานเย็นที่แบบว่าสรรหามาเพื่อพี่คิดเราเลือกไม่คิดเลยว่าแถวนี้มันมีของเย็นๆอย่างนี้กินด้วยหรอไม่แล้วร้านนี้คือร้านดังมากถ้าเกิดว่าใครอยากกินบกเกี้ยบกเกี้ยต้องมาร้านนี้บกเกี้ยท่าดินแดงนะครับแล้วก็คือเขามีเป็นบอกว่าบกเกี้ยใส่ทุกอย่างแล้วก็คือใส่หมี่เป็นมีหวานโบราณมากเลยมีหวานบงเกี้ยนี่กินตั้งแต่เด็กๆอ่ะใช่ใช่ปกติเขาเปิดบ่ายสามคนแน่นเนืองแน่นวันนี้โชคดีฝนตกคนไม่เนืองแน่นงั้นเราเข้าไปที่ร้านเลยดีกว่าไปเดี๋ยวสั่งให้เจ๊พิเศษใส่ทุกอย่างเบิ้ล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 เรากินข้าวเราต้องกินหวานเดี๋ยวก่อนตอนนี้อยู่ตรงนี้นะลูกกระเดือกกินไปช้อนแรกนี่ถึงจมูกแล้วออกอะไรออกจมูกเรากินข้าวแล้วเราต้องกินหวานตามสุภาษิตไทยคือเราจะได้ไม่เป็นไพร่เราเป็นเจ๊กเราไม่ต้องกลัว โอเคปากเข้าร้านเลยดีกว่าบกเกียร์ท่าดินแดงจ้ะอันเนี้ยดังมากเธอจริงๆของน่ากินมากใส่บะหมี่ด้วยอ่ะดูดิใช่แล้วก็คือถ้าธรรมดา35บาทพิเศษ45และไม่มีทางที่พี่เกียจะสั่ง35แน่นอนของผมเอาเป็นพิเศษนะครับ45ใส่ทุกอย่างแล้วใส่หมี่ด้วยนะครับพี่คิมอะไรดีครับเอาธรรมดาแต่ไม่เอาข้าวเหนียวไม่เอาแสดงอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งรอข้างในแล้วไปกินเพื่อปิดจบร้านนี้สมศักดิ์ศรีแน่นอนWow.
ะบอกว่าที่เมื่อกี้เจ๊ถามว่าเขาเปิดมานานหรือยังไปเช็คมาด้วยความที่ตอนแรกไม่รู้จริงแล้วอยากรู้เหมือนกัน50กว่าปีแล้วทีมเห็นปะมิชลินเดินมิชลินปี2019น่าจะได้ถึงปีนี้ด้วยแล้วมั้งมันเป็นมิชลินไกด์เฉยๆใช่ใช่เป็นอาหารแบบว่าริมถนนที่ไม่เกิน 1,000 บาทที่แนะนำบีบกูมองบีบกูมองนี่คือบีบกูมองใช่ไหมใช่ใช่มาดูของพี่คิมก่อนอันนี้ของพี่คิม35บาทก็ไม่น้อยนะใช่ก็ไม่น้อยนะอันนี้ของพี่เกียก็คือ45บาทใส่บะหมี่ด้วยเด็กคนอะไรกินตะกี้แบบเป็นน้ำแข็งเงี้ยแล้วบอกว่าขอตะเกียบเอามาทำอะไรสั่งบะหมี่ไงพี่เราสั่งหมี่หวานเงี้ยแล้วบะหมี่ใส่น้ำแข็งท่วมเลยเนาะใช่เป็นคนที่ไม่กินหมี่อย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวลองคีบดูก่อนว่าเป็นยังไงน้ำหมี่ดูกรุบมากเลยนะพี่ดูดิเออบะหมี่ดูกรุบมากเลยอ่ะเส้นหมี่ดูกรุบมากเส้นแบบใสกรุบหนุบเลยก็ใช่สิมันโดนนี่มันโดนน้ำแข็งมันเลยแบบปั๊บมันจะมีความกรุบขึ้นมาทันทีมันเหมือนเราเอาไปแช่น้ำเย็นเหมือนเราลวกบะหมี่ลวกอะไรแล้วไปน็อกน้ำแข็งอ่ะพี่คิมบอกว่าให้ฉันเริ่มก่อนฉันพูดแล้วว่าฉันไม่ปฏิเสธของหวานฉันสู้ตายอันนี้คือมันจะแบบมีแบบเป็นปกเกี้ยนะเป็นเส้นๆอย่างนี้อันนี้เป็นปกเกี้ยนข้างหน้าเหมือนเกี้ยมอีเลยใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นเชียงซีดีมันจะเป็นแผ่นแป้งกลมๆขอชิมนี่ก่อนชิมเออตะกี้เธอไม่ต้องกินหรอกข้าวอ่ะเธอมารอกินแป้งตรงนี้หวานไหมหรือหวานไหมหวานกำลังดีไม่หวานจัดความรู้สึกผมนะแต่ว่าด้วยความที่ของผมอะมันมีบะหมี่มันมีกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือมีกลิ่นบะหมี่ไข่อยู่ในน้ำด้วยตะกี้เธอเป่าแล้วไหมหนังเป่านั่งติดนิสัยกลัวพี่มันดีอะหรอมันเป็นยังไงมันกรึบกว่าอันเดนเต้อะพี่อ๋อก็ใช่มันโดนน้ำแข็งแล้วมันมีความเป็นน้ำเชื่อมอยู่ในนั้นด้วยอยากให้พี่กินอะแต่ว่าไม่อยากให้กินจานเดียวกันมันดูไม่ดีอะพอแล้วเกี้ยกินเป็นคนเดียวนะบะหมี่อะให้เกี้ยกินบะหมี่ใส่น้ำอะเดี๋ยวคินโชว์เจ๊นิดนึงเพราะว่าของชัดอลังการกว่าเจ๊อันนี้ขิงได้เอาพูดเลยขิงเลยนะแล้วขนุนน่ะหนามากเลยชิ้นใหญ่มากถ้าเราไปคิดว่าไปกินในห้างอะเนาะห้างที่มันหรูๆอะ150ต้องมีนะถ้วยเนี่ยหวานน้อยมากทำให้เรารู้สึกว่ากินแล้วเรารู้สึกผิดแม้จะมีน้ำตาลแต่หวานน้อยแสดงว่าเป็นประวัติก็กินได้พี่กินไม่เกรงใจยาที่กินเลยกินไม่เกรงใจอินซูลินเลยคนอะไรดูดิเรามีความสุขมากกว่าการกินอาหารนี่เรากินกันมาหลายเจ้าแล้วนะดูมีความสุขมากกว่านั้นมากเลยอะเหมือนมันฟินจริงๆเหมือนเจอผู้ชายหรือใครที่เธอชอบอะตามสเปคเลยอะเออเจอผู้ชายตามสเปคอะมันจะเป็นอย่างนี้ได้คุยกับเขาคำสองคำก็มีความสุขแล้วเนาะดูดิเนี่ยชื่นใจใช่ไหมล่ะจีนมากกินมาอยู่80เข้าไปจีนอ่ะมันชื่นใจอ่ะมันไม่หวานมากชอบตรงเนี้ยเหมือนกับที่แม่แตงบอกยำก็คือยำขนมหวานมันก็คือของหวานแต่มันหวานกำลังดีไม่ได้หวานแบบจนแบบปวดประสาทแล้วฝีมือคนจีนมันเป็นอย่างเงี้ยบอกไม่ถูกอ่ะเอางี้ว่าถ้าร้านไหนที่มีลูกจ้างที่ไม่ใช่คนจีนทำอ่ะก็ไม่ได้อย่างนี้นะไม่มีทางมันมือคนจีนมันจะแบบน้ำหนักความลดเทสลิ้นของเขาอ่ะจะเป็นเชงเชงคนจีนเนี่ยใช่เชงเชงมันก็คือไม่หวานมากคือเหมือนสดให้มันทำให้สดได้เรื่อยๆอ่ะคือมันสดชื่นกินรสคล่องคออะไรอย่างเงี้ยเอาจริงเขาบอกว่าบกเกี้ยท่านี่แน่ถ้าใครมาท่านี่แน่แล้วบอกไม่ได้กินบกเกี้ยถือว่ามาไม่ถึง อันนี้คือสโลแกนของที่นี่เลยนะเพราะใครๆก็พูดถ้าคนที่เป็นนักกินจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสรรหาของกินจริงๆอยากให้มาลองอาจจะต้องรอคิวนานนิดนึงซื้อกลับไปกินที่บ้านแต่รับรองไม่น่าจะผิดหวังถ้าเกิดคนที่แบบกินบะหมี่แบบเย็นๆได้อะแบบฉันเธอลองดูใช่ไหมเส้นโคตรอร่อยงั้นเอาเป็นว่ามากินได้อร่อยถือว่าอร่อยเลยดีแฮปปี้เธอมาช่วยฉันไหมว่าอร่อยคือทีมงานฉันเนี่ยต้องกินกันหมดเลยละอย่าเรียกว่าทีมงานนะคุณเรียกว่าทีมตามกินด้วยพี่คิมตกใจที่ว่ามันกินทุกร้านจริงๆด้วยนางไม่ทำอะไรยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วนางก็กินแล้วนางก็เดินตามแล้วนางก็ยกถ่ายแล้วนางก็กินอย่าอิจฉานะเพราะหลายครั้งเนี่ยต้องกินจนร้องขอชีวิตหมดแล้วว่าบอเบลแต่สั่งไม่ได้แล้วอ่ะเพราะเจ๊บอกว่าชามที่2ก็คือเบาหวานขึ้นกลางชามที่3ก็ตัดขาไปทำเดียวก็ได้จะซื้อกลับบ้านหน่อยนะเจ๊ปิดรายการเลยไหมขัดจังหวะเจ๊นิดนึงเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่คิมมากเลยครับที่แบบมาอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็คือเดี๋ยวพี่คิมก็จะด่าน้องอีกว่าน้องเป็นคนคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยใฝ่หวังว่าตัวเองจะแบบเป็นคนที่คนอื่นรู้จักแล้วคนอื่นดีจะมาร่วมงานกับน้องอะไรอย่างเงี้ยฉันเดินไปเนี่ยนะอุ้ยพี่เกลอุ้ยพี่เกลอุ้ยพี่เกลเป็นเอฟซีนางเยอะกว่าฉันอีกอ่ะบอกให้ไม่ขนาดนั้นจริงคนเรียก
คือความที่ใครที่ดูแลดูนางอะนะก็จะรู้ว่านางคนที่จริงใจมันนั่งคุยกันเนี่ยก็จะพูดเสมอว่านางรู้สึกเสมอว่าจะต้องทำให้ดีที่สุดเพราะว่ากลัวทำให้เอฟซีผิดหวังคำนี้ไม่ได้อยู่ในหัวฉันเลยสำหรับความเป็นฉันว่าเอฟซีผิดหวังฉันนึกในใจว่าฉันทำได้เท่านี้อย่ามาหวังอะไรในตัวฉันแต่นางน่ารักมากนางบอกนางกลัวเอฟซีผิดหวังนางจะทำเต็มที่ไม่ว่านางจะป่วยนางจะไข้นางจะอะไรนางจะรู้สึกว่างานกับเอฟซีต้องมาก่อนอันนี้เป็นความน่าประทับใจในสิ่งหนึ่งที่แบบได้เจอตัวจริงๆของนางนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อเดี๋ยวฉันน้ำตาคลอเอาเป็นว่าขอบคุณพี่คิมอีกรอบนึงกินจนกว่าจะสโตรกอีกไม่สโตรกแล้วน้องออกกำลังกายน้องออกกำลังกายพี่ก็ตอนนี้เอาจริงๆเชื่อว่าทุกคนติดตามพี่คิมอยู่แล้วจะถามว่าพี่คิมอยากจะฝากอะไรไหมไม่ฝากเนาะไม่ฝากเอาจริงทุกคนรู้จักพี่คิมอยู่แล้วนะผลงานพี่คิมเยอะแยะทุกคนตามดูได้เหมือนเดิมยังไงน้องก็ต้องขอบคุณพี่คิมจริงๆที่แบบวันนี้มากินข้าวเป็นเพื่อนน้องขอบคุณน้องด้วยนะคะแล้วว่าขอบคุณ FC ที่รักน้องเพราะน้องน่ารักมากแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าไม่ต้องถ่ายก็ได้เราไปหาอะไรกินอร่อยๆกันไม่ไม่ฉันไม่กินกับเธอแล้วฉันกินกับเธอฉันเหนื่อยมากโคตรทรมานเลยทรมานพอๆกับชิมด้วยชากับอีแจ็คเลยทรมานมากมันเยอะมันเยอะมากเลยนี่ถ้าเธอชวนอีแจ็คได้จะขำมากเลยกินสักพักนึงมันจะทุบหลังปวดหลังแล้วก็จะนั่งตาลอยอย่างเงี้ยอิ่มมากเคยกินจนตาลอยเหมือนกินตาลอยเป็นไหมเลยอย่างนี้เห็นไหมต้องพิเศษอีแจ็คมาอ่ะโอเคงั้นปิดจบบล็อกเลยละกันถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เคียนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เคียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกรุงกริ๊งให้ฉันด้วยขอบคุณครั้งที่สามพี่คิมต้องตบฉันแน่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะดีใจที่เจอพี่ที่รักแล้วก็เคารพนับถือแล้วก็ร่วมงานกันมานานแล้วนะพี่เนาะแต่ว่าเราห่างหายกันไปนานไปก่อนนะเจอกันใหม่รับรองว่าจะพาไปกินของอร่อยมันเดิมอีกบ๊ายบายจ้ะพูดตะกุกตะกักนี่ไม่ใช่อะไรรีบปิดจะกินอีกคำที่หลอกนี่ใส่โอเคบ๊ายบายจ้าจุ๊บ